สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส3ปี63ของหุ้นเนอร์หรือว่าบริษัทนอร์อีสต์รับเบอร์จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำหุ้นขนาดเล็กอีกบริษัทหนึ่งนะครับชื่อว่าหุ้นเนอร์หรือว่าบริษัทนอร์อีสต์รับเบอร์จำกัดมหาชนนะครับซึ่งหุ้นเนอร์เนี่ยผมก็เคยทำเป็นคลิปเอาไว้แล้วเมื่อน่าจะนานสักหน่อยนะครับสามารถย้อนกลับไปดูย้อนหลังได้สำหรับธุรกิจของหุ้นเนอร์นะครับก็จะทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายยางพารานะครับซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทประเภทแรกก็คือยางแผ่นลมควันนะครับประเภทที่2ก็จะเป็นยางแท่งแล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือยางผสมสำหรับสัดส่วนรายได้ของหุ้นเนอร์นะครับ 60% ก็จะเป็นรายได้ที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อีกที่เหลือประมาณ 40% นะครับก็จะเป็นรายได้ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศสำหรับหุ้นเนอร์นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นวัฏจักรอีกบริษัทหนึ่งนะครับด้วยความที่ตัวสินค้าของเขานะครับก็ถือว่าก็ต้องอิงกับราคาของตลาดนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้รายได้ของตัวบริษัทเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนอยู่พอสมควรถ้าตอนไหนที่ราคายางพารามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับรายได้ของตัวบริษัทก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้าตอนไหนที่ราคายางพารามันมีการปรับลดลงมาเนี่ยรายได้ของตัวบริษัทก็จะลดลงมาด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าราคายางพาราเนี่ยก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเข้าไปดูราคายางพาราล่าสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 55-56 บาทนี่แหละครับหุ้นเนอร์เนี่ยจะออกเป็นแนวต้นน้ำนะครับมันจะไม่เหมือนกับ STGT นะครับที่เป็นประมาณกลางน้ำไปหาปลายน้ำนะครับเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งสับสนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะหุ้นเนอร์ก็ถือว่าเป็นบริษัทขนาดเล็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่มันก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่หุ้นเนอร์เนี่ยเข้าใจว่าอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับสำหรับงบผลประกอบการในรายไตรมาสนะครับเราก็จะพบว่ารายได้รวมในไตรมาส3ปี63นะครับก็อยู่ที่ 4,337.99 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 152.32 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็คือ10สตางค์ต่อหุ้นนะครับส่วนรายได้รวมในไตรมาส2ปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,768.61 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 224.89 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็คือ15สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็ในไตรมาส3ปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 3,079.23 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ 147.57 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็คือ10สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการในรายไตรมาสข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธิ Q-on-Q นะครับก็ลดลงมาประมาณ 33% ในขณะที่ Year-on-Year นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 3.22% สำหรับงบผลประกอบการในรายไตรมาสข้างต้นนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วนะว่าถึงแม้ว่ารายได้รวมในไตรมาส2ปี63จะน้อยกว่าของไตรมาส3ปี63ก็ตามแต่พอมาคิดเป็นกำไรสุทธิแล้วนะครับเราก็พบว่ากำไรสุทธิในไตรมาส2ปี63เนี่ยกับเยอะกว่านะครับเยอะกว่าประมาณ 33% เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ารายได้แล้วก็กำไรของหุ้นเนอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนอยู่พอสมควรทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนของปี63เทียบกับปี62นะครับแล้วก็จะพบว่าในส่วนของรายได้รวมนะในราย9เดือนปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 9,994.60 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ 437.10 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็คือ28สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่รายได้รวมของปี62นะครับในราย9เดือนเนี่ยก็อยู่ที่ 9,462.64 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ414.80 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่27สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการในราย9เดือนข้างต้นนี้เราก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธินะครับในราย9เดือนปี63ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 5.38%
สำหรับหุ้นเนอร์นะครับผมก็มีโอกาสได้เข้าไปอ่านในบทวิเคราะห์ในเว็บไซต์นึงนะซึ่งผมจำไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าผมจำได้เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาแปะให้ละกันเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับงบผลประกอบการในรายไตรมาสนะครับในไตรมาส4ปี63ของหุ้นเนอร์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นนะครับเพราะว่าเขามองว่าแนวโน้มของราคายางพาราเนี่ยก็มีแนวโน้มที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาก็น่าจะทำให้รายได้ของตัวบริษัทเนี่ยมีการเติบโตขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ไม่แปลกเลยที่ราคาของหุ้นเนอร์นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาซึ่งอันนี้นะครับเข้าใจว่าเขาน่าจะมีการเก็งกำไรในเรื่องของกำไรของหุ้นเนอร์ในช่วงไตรมาส4ปี63นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของหุ้นเนอร์กันนะครับในปัจจุบันเนี่ยหุ้นเนอร์มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 9,029.16 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินนะครับอยู่ที่ 5,797.69 ล้านบาทแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 3,231.47 ล้านบาทเมื่อเรานำมาคิดเป็นค่า DE นะครับเราก็จะได้ค่า DE ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 1.79 เท่านะครับสำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของหนี้สินของตัวบริษัทก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับซึ่งถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นนะหนี้สินส่วนใหญ่นะครับหรือว่าหนี้สินเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นหนี้สินหมุนเวียนด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นหนี้สินที่เอามาใช้หมุนเวียนในตัวบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ค่า PE ในปัจจุบันนะก็อยู่ที่ 13.01 เท่าค่า PBV นะครับอยู่ที่ 2.26 เท่าก็ถือว่าค่า PE อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าค่า PBV ก็ถือว่าสูงอยู่พอสมควรผมคิดว่าถ้าค่า PBV อยู่ที่ประมาณ1กว่าๆเนี่ยอาจจะเป็นค่า PBV ที่น่าสนใจกว่านี้นะครับสำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ 2.95% ต่อปีนะครับก็ถือว่าให้ปันผลในระดับกลางๆลงมาหาล่างๆนะครับก็คือเกือบจะน้อยแหละแต่ว่าถือว่ายังไม่น้อยนะครับแล้วก็ราคาของหุ้นเนอร์ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 4.58 บาทต่างต่อหุ้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้นเนอร์กันนะครับซึ่งแนวโน้มราคาของหุ้นเนอร์ในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นซึ่งก็ขึ้นมาพร้อมๆกับวอลุ่มที่เข้ามาซับพอร์ตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยมองว่าราคาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกและอีกอย่างนึงนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการไซด์เวย์เป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเลือกทางสุดท้ายแล้วนะครับแท่งราคาเมื่อวานนี่แหละมั้งก็มีการเปิดกระโดดขึ้นมานะครับเป็นการเลือกทางว่าจะไปต่อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าราคาก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับน่าจะไปประมาณแนวต้านเก่าของเขาก็คือ5บาทนั่นแหละตรงนั้นน่าจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญแต่ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะไปได้ไกลกว่านั้นอีกนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะผมต้องบอกอีกอย่างนึงนะครับว่าหุ้นเนินณตอนนี้ถ้าใครจะเข้ามาถือเพื่อลงทุนยาวเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะนะครับอาจจะไม่เหมาะเลยแหละเพราะว่าราคาณตอนนี้ผมคิดว่าราคาก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วแต่หุ้นเนินเนี่ยอาจจะเหมาะกับการเข้ามาเก็งกำไรได้อยู่นะครับเพราะว่าณตอนนี้น่าจะยังมีแก็บราคาให้เราได้พอเข้าไปเล่นอยู่นะครับอ่ะก็ลองมาพิจารณาเพิ่มเติมละกันใครที่สนใจหุ้นเนอร์หรือว่าใครที่สนใจหุ้นที่เกี่ยวกับยางพารานะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เอาหุ้นตัวเล็กๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งจริงเนี่ยเข้าใจว่าหุ้นเนอร์เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ลองเอาไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ